สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเรามาถึงตรีวานคือวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใน3วันนี้เราถือว่ามันเป็นยอดของวันที่พวกเราจะสรุปมหาพรตของเราเรามารำพึงในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์นั้นพระคัมภีร์ก็ให้เราได้เห็นว่าช่วงเช้าพระเยซูเจ้าส่งเปโตรและจอห์นไปเตรียมอาหารมื้อค่ำสำหรับพระองค์และสานุสิตช่วงบ่ายพระองค์เข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อไปรับประทานอาหารโดยมีศิษย์10คนมารับพระองค์ไปเวลา1ทุ่มพระเยซูเจ้ารับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับบรรดาคริสตสาวกพระองค์ล้างเท้าอคริสตสาวกพระองค์ประกาศว่ายูดาสจะทรยศต่อพระองค์และเปโตรจะปฏิเสธพระองค์พระองค์ตั้งศีลมหาสนิทพระองค์พูดกับบรรดาศิษย์นานพอสมควรถึงเวลา4ทุ่ม4ทุ่มนี้ก็คือเวลา10นาฬิกาตอนเย็นหรือ22นาฬิกานี่นะครับพระองค์ไปที่สวนเจสเซมานีและสวดภาวนาบรรดาศิษย์ก็ไปกับพระองค์และเลือก3องค์อัครสาวก3องค์ไว้อยู่ใกล้ๆกับพระองค์เวลา5ทุ่มพระเยซูเจ้าถูกจับพระองค์ถูกนำไปหาอานัสก่อนจากนั้นถูกนำไปหากายฟัสมหาสมณะในปีนั้นพระองค์ถูกสอบสวนโดยกลุ่มผู้เกลียดชังพระองค์และพวกเขาเหล่านั้นตัดสินประหารชีวิตพระองค์แล้วเราก็เห็นในวันพระศักดิ์สิทธิ์ในพระคัมภีร์ก็จะบอกว่าเปโตรก็ปฏิเสธพระองค์อย่างที่พระองค์ได้ทำนายไว้พระองค์ถูกมอบให้ลูกน้องของมหาสมณะลงโทษตามใจจนถึงเช้าวันศุกร์นี่แหละครับคือภารกิจที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในวันพระหัตถ์ศักดิ์สิทธิ์และพวกเราก็เห็นว่าพระองค์อยากจะให้เราได้มองดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจริงได้เป็นสิ่งที่เราเชื่อในการที่พระองค์ตั้งศีลมหาสนิทเป็นพระองค์เองที่เป็นประธานที่มองเห็นไม่ได้ในมิสซาแล้วพระองค์ก็ให้บรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์ได้ถวายในนามของพระองค์เป็นพระองค์เองที่นำพวกเราให้มาพบพระองค์ทุกครั้งที่เรามามิสซาเพื่อจะได้ชีวิตใหม่เป็นชีวิตแห่งความรักของการแบ่งปันที่พระองค์แบ่งพระร่างกายของพระองค์ให้แก่พวกเราเป็นชีวิตของพระเจ้าและเป็นชีวิตที่เราทุกคนกำลังแสวงหาแต่เราจะถวายบูชามิสซาอย่างไรเพราะว่ามันเป็นการพบปะกับพระคริสต์เจ้าเราจะร่วมในการอนุโมทนาคุณพระเจ้าในบูชามิสซาอย่างไรใครสอนพวกเราให้ถวายบูชามิสซาก็เป็นพระบิดาเจ้าเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าที่ผ่านทางพระศาสนาจักรผ่านทางคำสอนของเราและเราก็มาในมิสซานั้นก็เพื่อจะได้มามองดูพระองค์และฟังพระองค์เป็นพระเยซูเจ้าเองที่ไขแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์มีใจสุภาพถ่อมตนจริงๆอยู่ในห้องชั้นบนนั้นพวกเราก็เห็นบรรดาสานุสิตของพระองค์อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและรับประทานอาหารด้วยการที่พระองค์แบ่งปังออกไปซึ่งเป็นพระกายของพระองค์แบ่งเล่าองุ่นออกไปซึ่งเป็นพระโลหิตของพระองค์นี้ให้แก่บรรดาสาวกได้บรรดาตรัสว่าจงรับและแบ่งปันกันนี่ก็คื
ความหมายของมิซาไม่ใช่รับอย่างเดียวแต่เรารับแล้วก็แบ่งปันความรักของเรากับคนอื่นนบุญเปโตรเองกล่าวว่าทุกคนจะต้องมองดูองค์พระเยซูเจ้าผู้ซึ่งมีใจสุภาพถ่อมตนและพระองค์เองเป็นผู้ที่ยอมที่จะสลายตนเองเพื่อให้พวกเราได้ดื่มได้กินเป็นอาหารที่จะนำไปสู่ชีวิตนิรันดรฉะนั้นเราจึงเห็นองค์พระเยซูเจ้าที่แสดงพระองค์เองในช่วงบรรปลายชีวิตของพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าแท้พระองค์มีใจสุภาพและพระองค์เป็นผู้ที่รับใช้ทุกคนพระองค์อยากจะถามพวกเราในมิสซาทุกมิสซาว่าเราพร้อมที่จะรับพระองค์แล้วเราพร้อมที่จะแบ่งปันพระองค์ให้คนอื่นหรือเปล่าเป็นต้นในการมองดูคนอื่นที่ขัดสนทั้งกายและจิตนั้นน่ะพระองค์ก็อยากจะบอกว่ากล้าหน่อยสิให้ออกจากตนเองแล้วไปสู่คนอื่นความรักของพระองค์ก็เป็นความรักที่สามารถเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคนที่มีปัญหาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตแล้วร่างกายของพระองค์เองก็เป็นอาหารที่สามารถที่จะช่วยคนที่กำลังเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดร นั้นได้ไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยเช่นเดียวกับสมัยก่อนที่มานาได้ช่วยชาวยิวที่อยู่ในทะเลทรายที่กำลังเดินเข้าสู่ดินแดนพระสัญญานั้นได้มีโอกาสได้รองท้องมีโอกาสได้กินแล้วก็มีกำลังในการที่จะไปสู่ดินแดนพระสัญญาซึ่งกว่าจะได้มาก็พระคัมภีร์บอกว่า40ปีลองดูว่าถ้าพระเป็นเจ้าไม่ใหญ่จริงชาวยิวสมัยนั้นคงต้องตายหมดแน่นอนเพราะในทะเลทรายไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะดื่มแต่พระองค์ก็ให้เขาเหล่านั้นได้ดินเข้าสู่ดินแดนพระสัญญาจนได้ด้วยการหล่อเลี้ยงอาหารสม่ำเสมอและสมัยของเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องเราก็เห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประดิษฐ์สิ่งที่จำเป็นให้แก่พวกเราแต่พวกเราเห็นว่าจำเป็นจริงหรือเปล่าถ้าพวกเรายังไปวัดไปวาไปร่วมถวายบูชามิซารับศีลมหาสนิทก็แสดงว่าเราเห็นว่าศีลมหาสนิทนั้นมีความจำเป็นสำหรับเราที่จะเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดรคราวนี้เราเห็นบุคคลหนึ่งที่ ทรยศต่อพระองค์ก็คือยูดาสเนี่ยซึ่งทุกปีเราก็จะประณามยูดาสว่าเป็นบุคคลที่ใจแข็งกระด้างขายนายตัวเองขายองค์พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระเป็นเจ้าของเขาด้วยเนี่ยในราคาไม่กี่ตังค์เราก็เห็นว่าพระองค์สำหรับองค์พระเยซูเจ้าและยูดาสก็เป็นเพื่อนที่ต้องการความรักและพระองค์ถือว่าเขาเนี่ยเป็นลูกล้างผลาญที่อาจจะเอารัดเอาเปรียบทุกคนและเอารัดเอาเปรียบพระองค์ด้วยแต่พระองค์ก็เปิดใจที่จะรับเขากลับคืนมาเหมือนกับพระบิดาเหมือนกับบิดาที่พร้อมที่จะรับลูกที่ไปใช้ชีวิตหลุยฉุยแฉกแล้วก็กลับมาฉันใดพระเยซูเจ้าในวันนั้นก็ต้องการที่จะให้ยูดาสเนี่ยกลับมาหาพระองค์เสียใหม่แม้จะขายพระองค์ไปแล้วไม่สำคัญสำคัญคือสำนึกตัวแล้วก็กลับมาหาพระองค์แต่เขาก็ไม่มีความกล้าที่จะทำเช่นนั้นก็ถามเราอีกนิดหน่อยว่าแล้วเราล่ะเราเวลาที่ถวายบูชามิสซามามิสซาเนี่ยเราเชื่อไหมว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นให้อภัยแก่เราเชื่อไหมว่าพระผู้เป็นเจ้าให้อภัยแก่ทุกๆคนที่ทำผิดฉะนั้นเราจึงเป็นกลุ่มชุมชนที่มีโชคมากที่รู้ว่า
การให้อภัยนั้นพระผู้เป็นเจ้าพร้อมที่จะให้เป็นการง่ายที่จะได้รับการอภัยพระผู้เป็นเจ้าพร้อมที่จะบอกกับเราว่าลูกลืมอดีตแล้วก็การให้อภัยนั้นต้องทำไม่ใช่แต่ปีละหนเดือนละหนแต่ต้องทำทุกๆวันด้วยใจกว้างถ้ามนุษย์เราพร้อมที่จะเรียนแบบพระผู้เป็นเจ้านั้นเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ไขอดีตแต่เราสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตปัจจุบันด้วยการให้อภัยคนอื่นและเมื่อนั้นแหละพระผู้เป็นเจ้าก็จะอยู่ในใจของเราเราทำเหมือนพระเยซูเจ้าผู้ให้อภัยแก่ยูดาสและทุกๆคนองค์พระเยซูเจ้าเองช่วยชีวิตของพระองค์ก็เป็นคนยากจนอย่างที่พวกเราได้อ่านในพระคัมภีร์พระองค์บอกว่าบรรดาสุนัขป่าก็ยังมีที่จะนอนและนกก็จะมีรังที่จะอยู่ส่วนเราบุตรแห่งมนุษย์นั้นไม่มีที่จะวางศีรษะในวันสุดท้ายที่พระองค์ดำรงชีวิตอยู่กับบรรดาสานุสิตนั้นเราก็จะเห็นว่าอาหารเลี้ยงมื้อสุดท้ายนั้นไม่ใช่เป็นอาหารที่มีกับข้าวกับปลาเยอะแยะไม่ใช่เลยอาหารมื้อสุดท้ายนั้นเป็นอาหารที่มีปังและมีเหล้าองุ่นที่เป็นหลักซึ่งเป็นเครื่องหมายของความยากจนซึ่งพระองค์ก็จะเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย2 อย่างเนี่ยให้กลายเป็นพระพรสำหรับบุคคลที่จะรับฉะนั้นเราจึงเห็นว่าในชีวิตของพระองค์นั้นพระองค์ไม่ได้ใช้อะไรฟุ่มเฟือยแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ให้ได้เต็มที่ก็คือความรักอันยิ่งใหญ่ทั้งแก่คนที่เดินทางถูกต้องแล้วหรือเป็นคนดีและคนที่ไม่ดีซึ่งประวัติศาสตร์ก็ต้องบันทึกในช่วงนี้ว่าบุคคลหนึ่งที่พระองค์อยากจะให้อภัยแต่เขาก็ล้ำเส้นไปแล้วก็คือยูดาสอิสคาริโอตได้ไปฆ่าตัวตายเอาละครับพี่น้องครับในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่จะมีการเสกน้ำมัน3ประการเราก็จะได้ยินพระสงฆ์รื้อฟื้นคำปฏิญาณตัวในฐานะเป็นสงฆ์ต่อหน้าพระสังฆราชและประชากรว่าจะเป็นสงฆ์ที่ดีเป็นบิดาของคริสตชนเป็นนายชุมพาที่ไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่ติดตามแม้กระทั่งแกะที่สูญหายและเยียวยาตัวที่บาดเจ็บก็ขอให้พวกเราได้ภาวนาให้พระสงฆ์ของเราทุกๆองค์ที่นี่และทั่วโลกตอนนี้ทั่วโลกก็มีประมาณ 400,000 กว่าองค์นะครับในประเทศไทยก็ประมาณ 700องค์ก็ขอให้พี่น้องได้เผื่อแผ่คำภาวนาขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พระสงฆ์ของท่านได้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะนำท่านไปสู่พระผู้เป็นเจ้าสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์